ุณเบิ้ลปทุมราชแกก็มีการทำเมนูกั่นไก่กั่นไก่หรือว่าหลายคนอาจจะคุ้นหูกับชื่อเมนูไก่ใต้น้ำเมนูอาหารแบบว่าเป็นอาหารไทยสไตล์อีสานนะฮะวัตถุดิบก็มีเนื้อไก่นะฮะแล้วก็รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นสมุนไพรฝีมือเชฟเบิ้ลมันจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันหน่อยครับมาเลยพี่น้องกั่นไก่ฝีมือเชฟปทุมราชหลังจากที่เราหันตับมา2วันเต็มนี่จะเป็นการกินข้าวแบบจริงจังมื้อแรกนะไข่หลังเลยเนี่ยขอได้พี่น้องเด้อพอดีปีใหม่ล่วงหน้านําครับเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยแก้กระหายแก้แฮงได้ดีแต่ผมไม่เคยทานเลยอ่ะพี่แอมเคยทานมั้ยไม่เคยอันนี้ไม่เคยเหมือนกันแต่หน้าตาดีนะน่ารับประทานนะฮะอ่ะอีกจัดจ้านหอมสมุนไพรจริงๆเป็นจะแซ่บเนาะอีก1เมนูครับคุณข้าวทิพย์ธิดาดินคุณบอกว่าคุณข้าวทิพย์เนี่ยเราจะมีเรื่องราวให้เค้าเวลาเค้ากลับบ้านเค้าจะมีเมนูมาฝากแฟนๆเสมออย่างล่าสุดครับเมนูบ้านๆเลยอย่างผัดกะเพราคือผัดให้คุณแม่ทานนะฮะแล้วก็มีการเอาวัตถุดิบจากในตู้เย็นนั่นแหละมีเนื้อหมูลูกชิ้นถั่วฝักยาวแครอทใบกะเพราค่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นมาเลยเนาะอ่ะน่ารับประทานขนาดไหนไปชมกันหน่อยครับวันนี้ผัดกะเพราสูตรแม่กินค่ะอันนี้เอาของในตู้เย็นมาเฮ็ดนะคะกับเป็นกะเพราหมูนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนึ่งแล้วกับมาใส่นะคะตอนนี้เป็นกะเพราใส่เยอะมากมากินใบกะเพรานะคะเห็นเป็นกะเพราที่บ้านปลูกเองนะคะมาค่ะกินใบกะเพรากันเลยก็เลยเก็บมาหลายๆนะคะก็คือยังในตู้เย็นกันเอามาใส่นะคะกะเพรารวมหอมมากเลยค่ะหนามเป็นยังไงกันปรุงมาทั้งซึ้งเลยอร่อยมากค่ะสวยและร้อนนะคะแล้วก็ที่สีตักค่ะกินก่อนค่ะอีกพอโลกไปเคียงมั่วอยู่นะคะ